ัสเซียเดินเกมรุกหนักในมาริอูโปลพร้อมออกมายืนยันนาวิกโยธินของยูเครนกว่าพันนายยอมจำนนหลังถูกปิดล้อมและโจมตีต่อเนื่องขณะที่เบื้องหลังภารกิจบุกทำลายรถถังยันเกราะของกองทัพรัสเซียหนึ่งในนั้นหนีไม่พ้นแอโรลอสวิสกาหน่วยโดนชั้นยอดของยูเครนระดมเหล่านักรบไซเบอร์ดีกรีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมารวมตัวกันออกแบบยุทโธปกรณ์สนับสนุนกองทัพยูเครนสร้างหรือดัดแปลงโดรนที่ซื้อได้ทั่วไปให้กลายเป็นโดรนสังหารเพื่อซุ่มระเบิดยานพาหนะของรัสเซียแล้วการจัดหน่วยรบโดรนชั้นยอดของยูเครนนี้เป็นเช่นไรประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับภาพทหารกองพันนาวิกโยธินที่36ของยูเครนจำนวน 1,026 นายในเมืองมาริอูโปลวางอาวุธและยอมจำนนต่อทหารรัสเซียหลังถูกโอบล้อมมามากกว่า1เดือนตั้งแต่กองทัพรัสเซียบุกเข้ายูเครน24กุมภาพันธ์2565โดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียเร่งจบปฏิบัติการยึดมาริอูโปลกระทั่งวันที่13เมษายนที่ผ่านมาทหารกองพันนาวิกโยธินที่36ของยูเครนต้องยอมวางอาวุธและยอมจำนนถือเป็นความสำเร็จของทหารรัสเซียและหน่วยรบในสาธารณรัฐโดเนตส์เข้ายึดแหล่งรวมกำลังของทหารยูเครนใกล้กับโรงงานเหล็กโดยแถลงการของรัสเซียระบุด้วยว่าทหารยูเครนกองพันนี้มีผู้บาดเจ็บ151นายส่วนหนึ่งได้รับการปฐมพยาบาลบริเวณที่ยอมจำนนและบางส่วนนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองมาริอูโปลทางนี้มาริอูโปลจะเป็นเมืองหลักของยูเครนเมืองแรกที่ถูกรัสเซียครอบครองนับตั้งแต่เริ่มสงครามและจะทำให้รัสเซียมีเส้นทางเดินทางบกเชื่อมต่อพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนที่เป็นพื้นที่ครอบครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในโดเนตส์และลูฮันที่รัสเซียให้การสนับสนุนและติดต่อกับคาบสมุทรไครเมียที่รัสเซียผนวกดินแดนมาจากยูเครนเมื่อปี2517ก่อนหน้านั้นรัมซานคาดีรอฟผู้นำเชตเนียออกมาระบุกองกำลังของตนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกับกองทัพรัสเซียโจมตีเมืองมาริอูโปลโดยเผยว่านาวิกโยธินของยูเครนมากกว่า 1,000 คนยอมจำนนและขอให้ยูเครนที่ยังซ่อนตัวอยู่ในโรงงานเลกาของเขตอุตสาหกรรมอาซอฟสตันยอมจำนนเช่นกันขณะที่เบื้องหลังภารกิจหยุดยั้งกองทัพรัสเซียคือทีมอโลลอสวิสกาซึ่งเป็นหน่วยโดรนชั้นยอดของยูเครนที่ก่อตั้งโดยอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพวกเขาสร้างหรือดัดแปลงโดรนเพื่อใช้ในการโจมตีกองทัพรัสเซียไม่ว่าจะเป็นการระเบิดรถถังรถหุ้มเกราะของรัสเซียหน่วยนี้กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของการรับมือกับรัสเซียทันนี้หน่วยแอโรรอดวิสกาก่อตั้งเมื่อปี2557เพื่อใช้ต่อกรกับกองทัพรัสเซียที่พยายามผนวกไครเมียและรับมือกับกลุ่มก่อความไม่สงบแบ่งแยกดินแดนในภูมิภาคดอนบาสที่รัสเซียสนับสนุนอย่างไรก็ตามผู้ก่อตั้งหน่วยได้เสียชีวิตในการปฏิบัติการที่ดอนบาสเมื่อปี2558โดยหนึ่งในทีมแอโรรอดวิสการะบุว่าหน่วยได้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนประมาณ300ภารกิจต่อวันและได้ทำลายยานพาหนะของรัสเซียหลายสิบคันหรืออาจจะถึงหลายร้อยคันโดยปกติแล้วจะปฏิบัติการตอนกลางคืนซึ่งภารกิจที่หน่วยภาคภูมิใจที่สุดคือการช่วยหยุดยั้งขบวนรถของรัสเซียที่กำลังมุ่งหน้าไปยังกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่มุ่งเป้าโจมตีที่ยานพาหนะหัวขบวนทำให้สามารถสกัดกั้นขบวนรถไว้ได้ขณะที่ทหารรัสเซียต่างเสียขวัญนับเป็นหน่วยปฏิบัติการทางทหารที่กำลังเป็นที่จับตามองจากสื่อต่างประเทศหลังหน่วยโดรนชั้นยอดของยูเครนมักแอบเล่นงานกองกำลังของรัสเซียขณะที่พวกเขากำลังหลับโดยหน่วยนี้แบ่งออกเป็น3ทีมด้วยกันได้แก่ทีมโดรนทีมเดลต้าและทีมความปลอดภัยทางไซเบอร์ส่วนหน้าที่ของแต่ละทีมโดยทีมเดลต้าสอดส่องสถานการณ์บนเว็บ
ที่สนับสนุนโดยนาโต้ซึ่งจะสร้างแผนที่เป้าหมายของรัสเซียโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆรวมถึงเจ้าที่ภาคพื้นดินและข้อมูลการลาดตระเวนจากทีมโดรนหน่วยนี้ยังใช้ระบบดาวเทียม Starlink ของ Elon Musk เพื่อให้ความมั่นใจว่าจะไม่ขาดการติดต่อแม้ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะขัดข้องหรือไฟฟ้าดับที่ผ่านมาหน่วยนี้ดำเนินการในกรุงเคียฟเป็นหลักแต่เวลานี้กำลังขยายเข้าไปทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ดอนบาสเวลานี้ขณะที่พวกเขาใช้งานโดรนหลายรุ่นส่วนใหญ่เป็นโดรนที่หาได้ทั่วไปและนำมาดัดแปลงเพื่อใช้เป็นอาวุธทางทหารซึ่งรวมถึงโดรน DJI และโดรน Utel ของจีนโดรนพาลอตของฝรั่งเศสแต่โดรนที่นับว่าล้ำที่สุดคือ Octocopter R18ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ไกลถึง4กิโลเมตรนานถึง40นาทีและสามารถทิ้งระเบิดหนัก5กิโลกรัมโดยแต่ละลำมีค่าใช้จ่ายในการสร้าง 20,000 เหรียญสหรัฐทำให้มีราคาถูกกว่าขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ 40,000 เหรียญสหรัฐนอกจากนี้ R18 ยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เว้นแต่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียนี่คือหนึ่งในทีมเบื้องหลังอันมีประสิทธิภาพที่รวมเหล่าหัวกะทิด้านไอทีมาสวมบทนักรบเฉพาะกิจเพื่อต่อกรกับกองกำลังทรงอานุภาพและพร้อมที่จะเพิ่มศักยภาพการโจมตีอย่างกองทัพรัสเซียเพื่อปกป้องดินแดนและถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง